สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ A ใน A ราวเลยนะคะก็วันนี้ค่ะทุกคนคะเราก็อย่างที่รู้กันว่า A เนี่ยมีน้องจัดมานั่งคุยแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในแอดเดเลดกับเรานะคะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณก่อนอื่นเลยขอบคุณจัดมากเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาทำงานของน้องแต่เอกก็ไปแอบขอดึงเวลาพักน้องมานั่งคุยวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็นั่งกันอยู่ที่หน้าตึกหนึ่งในมหาวิทยาลัย Adelaide University นะคะแล้วก็ตึกนี้มันมีชื่อว่าโมเลกุล่าใช่ปะมันใช่มันเป็นตึกคือมันเป็นตึกแบล็คอะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลายหน่วยงานย่อยๆอยู่ในตึกเขาก็จะแบ่งจัดสรรปันส่วนไปส่วนที่จะทำงานอยู่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าตึกโมเลกุล่าอ๋อโมเลกุล่าเนี่ยถ้าให้พี่เดาเนี่ยมันน่าจะมาจากคำว่าโมเลกุลใช่ครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือโมเลกุล แต่ว่าถ้าเกิดภาษาไทยก็คือโมเลกุลแล้วก็ด้วยคำว่าโมเลกุลเนี่ยเป็นที่แน่ๆเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะก็คือจัดเนี่ยทำงานอยู่ที่ตึกนี้ก็เลยอยากให้จัดน่ะมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังหน่อยว่าจัดมาทำอะไรที่ตึกโมเลกุล่าหรือทำอะไรเกี่ยวกับโมเลกุลเอ่ยอะได้ครับให้ถือเลยก็สวัสดีนะครับก็ชื่อจัดนะครับก็เป็นตัวจัดเองก็เป็นนักศึกษาแพทย์จากไทยที่ได้ทุนทำปริญญาเอกแล้วก็ได้ทุนมาศึกษาวิจัยแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเป็นเวลา 3-6 เดือนตัวจัดก็ได้มาตอนนี้เข้าเดือนที่3แล้วค่ะก็คือเป็นเมืองแอดเดเลดออสเตรเลียใช่ครับใช่ก็คือจัดก็คือพูดง่ายๆก็คือจัดเนี่ยมาทำงานร่วมกันกับทีมทำวิจัยที่เมืองแอดเดเลดใช่ไหมคะก็คือตำแหน่งของเราก็คือเป็นตำแหน่งอะไรในตำแหน่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็น visiting researcher ครับเป็น researcher ครับก็คือเป็นนักวิจัยนักวิจัยที่มาเยี่ยมชมที่มาเยี่ยมชมดูงานใช่อ๋อแล้วเราอย่างนักเรียนทุนที่มาเนี่ยที่ใช้คำว่านักเรียนทุนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นทุนของรัฐบาลเลยในส่วนของยักษ์จะเป็นทุนของรัฐบาลไทยออกให้เพื่อที่จะมาศึกษาแลกเปลี่ยนที่นี่แต่ว่าถ้าจะใช้คำว่านักเรียนที่นี่เลยจะต้องมา enroll ที่นี่มา take course ที่นี่มันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันนั้นก็จะเป็น student ในส่วนของ student แต่เราเป็นในส่วนของ visitor ใช่ครับใช่ค่ะก็เราเป็นยังไงบ้างทำงานด้านสาย professional นี่เอต้องบอกก่อนเลยว่าเอแบบรู้สึกภูมิใจในตัวจัดมากคือตอนที่รู้จักกันอ่ะเราได้แบบคุยถึงเรื่องแบบจัดมาทำอะไรที่นี่เหรอนู่นนี่นั่นแล้วพอเราได้ฟังในชีวิตของน้องในเรื่องราวของน้องเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันภูมิใจในตัวเด็กไทยคนนี้จังเลยก็คือด้วย1น้องเป็นนักเรียนทุน2น้องก็ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยของออสเตรเลียเนาะแล้วก็ได้ทำงานในด้านสาย professional ซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้รู้จักใครที่ทำงานด้านสายแบบ professional คือไม่ได้มีมากนักพอมันมีมาคนนึงเรารู้สึกว่ามันภูมิใจเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยเราก็เลยอยากเอาเรื่องราวของจัดมาแบบให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเอ้ยเนี่ยมันมีน้องคนหนึ่งนะคะที่ชื่อจัดเนี่ยเป็นนักเรียนทุนที่ทางรัฐบาลไทยส่งมาให้ดูงานที่นี่เออพี่ก็รู้สึกภูมิใจแค่นั้นแหละแต่ว่าเอาจริงๆก็เลยเรารู้สึกว่าอยากให้จัดน่ะได้มาพูดถึงเรื่องเรียกอะไรอ่ะแชร์ประสบการณ์การทำงานกับระดับ professional ของเมืองแอดเลดหรือของระดับประเทศออสเตรเลียเนี่ยเออว่าการทำงานมันเป็นยังไงอยากให้มาแชร์ว่าสิ่งแวดล้อมในการทำงานของที่นี่มันเป็นยังไงโอเคครับก็ส่วนของการทำงานที่นี่นะครับเขาจะมีความ professional ซึ่งมันก็เป็นปกติของที่นี่อยู่แล้วแต่ที่เนี่ยส่วนที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างที่นี่กับการทำงานที่ไทยก็คือเรื่องหนึ่งมันจะมีอยู่2เรื่องหลักๆที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องของ1คือเรื่องของ mindset การทำงานของคนที่นี่และ2คือเรื่องการบริหารจัดการไม่ว่าจะจากทางด้านบนหรือว่าอันนี้เราพูดได้ไหมพูดได้ประมาณหนึ่งครับพูดได้การบริหารจัดการของที่นี่ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีและเอื้อให้นักศึกษาหรือว่าผู้ปฏิบัติงานล่างๆเนี่ยทำงานได้สะดวกและสบายมากขึ้นใช่อย่างไอ้นี้ถ้าตัดสินจากส่วนตัวประสบการณ์จัดเองนะครับการที่ได้
ที่มาทำงานที่นี่ก็ประมาณเข้าเดือนที่3แล้วส่วนของเนื้องานเนี่ยไม่ได้ต่างจากที่ทำจากไทยมากนักหรอใช่ครับใช่อย่างที่ไทยเนี่ยเราตัวยัดก็คือจะทำในส่วนของงานวิจัยที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็มีทักษะที่แบบเนื่องจากว่าในไทยเราต้องมีการวางแผนอะไรที่ค่อนข้างมากกว่าที่นี่ใช่แล้วคือทำให้สกิลส่วนใหญ่ของเด็กไทยเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมากกว่าใช่ครับฟังแล้วก็ดีใจนะใช่อันนี้มุมมองแจ๊สนะครับมุมมองของแจ๊สเพราะว่าการทำงานที่ไทยเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่มันเป็นปัญหาจุกจิกเยอะแยะที่เราต้องลงไปดีลเองลงไปจัดการเองแต่ว่าถ้าเป็นจากการที่ได้จะมาทำงานที่นี่เนี่ยเขาส่วนที่ไม่จำเป็นส่วนที่เขาสามารถเขามองว่าหาคนมาทำงานมาจัดการตรงนี้ได้เขาจะจ้างคนมาใช่ครับ อย่างเช่นเรื่องพวกเรื่องเอกสารหรือการเตรียมสารเคมีเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้เป็นประเด็นสลักสำคัญอะไรเขาก็จะจ้างคนมาทำตรงนี้ให้เลยโดยที่นักศึกษาหรือนักวิจัยไม่ต้องเอาเวลามาใช้งานมาใช้ในส่วนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าคนที่จะเข้ามาศึกษาหรือวิจัยเขาก็ทำงานตรงจุดใช่ไม่ต้องเอาเวลาไปทำในสิ่งที่ไม่ wasting time ใช่ครับคือเขาสามารถโฟกัสในส่วนของงานตัวเองงานวิจัยตัวเองให้สร้างสรรค์ให้มันออกมาดีขึ้นได้ตรงส่วนนี้คือเป็นส่วนที่ต่างกันชัดเจนมากจากไทยเพราะว่าเหมือน just mention กับพี่ว่าการทำงานก็พูดง่ายๆว่าที่มันต่างกันมันเป็นเรื่องของระบบเพราะเอาจริงๆแล้วอ่ะเนื้อหางานมันจะคล้ายคลึงกันที่ไทยเลยใช่ครับคือตัวเนื้องานเนี่ยคล้ายกันมากจนแทบจะเหมือนกันเลยอาจจะมีบางอย่างที่แบบพลิกแพงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เหนือกว่าความสามารถเลยเท่าไหร่และส่วนของเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของที่นี่เนี่ยก่อนที่จะมาที่เนี่ยจะก็คิดว่าเอ้ยมันต้องไฮเทคมันต้องหรูหรามันต้องอะไรอย่างงี้แต่พอมาจริงก็คือก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นในที่ไทยที่จะที่ทำงานอยู่เนี่ยบางอย่างเนี่ยอุปกรณ์ยังมีความไฮเทคกว่าที่นี่ด้วยซ้ำบางเครื่องมือที่นี่เขาก็ไม่มีด้วยซ้ำโอเคใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาก็ทำงานกันตรงจุดเนาะแต่ว่านี่คือมองจากในส่วนของแล็บที่จะทำอยู่นะครับในเฉพาะในแล็บนี้แล้วแล็บอาจจะมีแล้วแล็บที่จะทำเนี่ยเห็นจัดเมนชั่นว่าตอนนี้จะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องโรคเกี่ยวกับไวรัสที่ก่อโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นเอนเดมิกในประเทศออสเตรเลียหรือว่าจะเป็นไวรัสที่เพิ่งมีการระบาดที่เรารู้จักกันนี้ก็คือโควิดตอนนี้ทุกคนกำลังคิดว่าแล้ว endemic แปลว่าอะไรเนาะ endemic ก็คือเป็นการแบบว่าระบาดในพื้นที่ใช่ไหมคะใช่เป็นโรคอุบัติใหม่อะไรประมาณอย่างนี้ครับที่มันยังไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วใช่แล้วเขาสนใจแล้วเขามองว่ามันอาจจะเป็นภัยคุกคามในอนาคตเขาก็จะรีบทำวิจัยใช่เขาจะศึกษาไว้ก่อนว่ามันคืออะไรยังไงจัสก็ทำงานประมาณนี้แล้วเป็นไงทำงานหนักไหมถ้าทำงานหนักไหมก็หนักเท่าๆกับที่ไทยถ้าให้เปรียบเทียบกันนะครับแต่ด้วยความหนักที่เท่ากันเนี่ยเนื้องานการที่ทำที่นี่เนี่ยได้เยอะกว่ามากๆอย่างที่จะได้บอกไปแล้วว่าการบริหารจัดการและ mindset ของคนที่ทำงานที่นี่เนี่ยของคนออสซี่คือเขาจะรู้ว่าเขาควรจะโฟกัสอะไรต้องทำอะไรมุ่งเน้นไปเลยใช่มุ่งเน้นทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปกับอะไรที่มันเป็นไซต์เวิร์คที่เป็นงานจุกจิกจุกจิกแล้วก็นอกเหนือจากเนื้อหาของงานต่างๆอ่ะมันมีอะไรที่แบบเราได้มานอกเหนือจากนั้นไหมอย่างเช่นแบบเราได้เรียนรู้แบบเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องภาษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราอิมพรูฟแม้จากแบบพูดง่ายๆอะอย่างบางคนเขามาเรียนเนี่ยกว่าเขาจะได้ไปปฏิบัติจริงอะเหมือนกว่าเขาจะได้เอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงเขาต้องใช้เวลาใช่ป่ะแต่ของจัดน่ะคือมาถึงจัดได้เอาไปใช้กับการทำงานเลยอะคิดว่าจัดพิกอัพอะไรมาบ้างนอกเหนือจากเรื่องงานก็ที่เด่นชัดเลยคือเรื่องแนวคิดของการทำงานคนนี้นี่ก็คืออย่างในแวดวงวิทยาศาสตร์มันจะมีเรื่องของ
เนื้อหาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่แต่ละแล็บแต่ละโปรเฟสเซอร์เขาจะมีในส่วนตัวเองแต่ว่า mindset ของคนที่เนี่ยเขาจะถือว่าในเมื่อเราได้มาทำงานร่วมกันเราก็ต้องแชร์ทุกอย่างร่วมกันโดยที่ไม่มีการกักไม่มีการหมกเม็ดใช่เพราะเราถือว่าเราพยายามทำให้งานนี้ไปได้ไกลที่สุดไปได้ดีที่สุดอ๋อมันก็เป็นลักษณะของการที่แบบว่ารู้จักที่จะเรียนรู้ว่าการทำงานเป็นทีมยังไงการแบ่งปันในเรื่องของความรู้ทุกองค์รวมมันคืออะไรยังไงใช่ไหมคะมันอาจจะและมีบางแง่มุมด้วยที่เขาก็ถามว่าที่ไทยตอนที่จะทำที่ไทยเนี่ยจะทำยังไงเอามาแชร์กับเขาถ้าเขาเห็นว่าดีกว่าเขาก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนดีมากเลยเนาะแล้วในส่วนของเรื่องภาษาคือจัดมาถึงปุ๊บจัดเข้าใจเลยปะในมันแบบสื่อสารเข้าใจแบบเพราะว่าเข้าใจแบบเหมือนเราก็เป็นคนไทยแล้วเราก็กระโดดเข้ามาทำงานด้าน professional เลยอะเนาะแต่พี่รู้อยู่แล้วว่าเวลาเราเรียนหนังสือมันก็จะมีศัพท์เฉพาะซึ่งมันคล้ายกันอยู่แล้วใช้ตัวเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่แบบในเรื่องของการสื่อสารในการทำงานกับทีมเนี่ยมันมี barrier มันมีแบบเขาเรียกอะไรมันมีผลข้างเคียงไหมมันมีผลกระทบอะไรไหมในการทำงานเพราะว่าเหมือนจัดบอกว่าจัดน่ะคือฟังได้ประมาณนึงอ่านได้เขียนได้แต่อาจจะสื่อสารพูดกลับไปไม่ได้คือมันมีผลอะไรมันแบบมันมีผลกระทบอะไรไหมตอนที่เข้ามาใหม่ๆถ้ามองในเรื่องของเนื้องานครับเนื้องานไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากเพราะว่าอย่างเวลาเราปรึกษากันเรื่องงานเวลาเราดิสคัสกันเรื่องงานนี่เราจะใช้เทคนิคเข้าเทอมซะส่วนใหญ่เพราะเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ครับคือการสื่อสารการพูดของเราอาจจะติดกับขัดไปบ้างแต่ในเมื่อมันมีเทคนิคเข้าเทอมครับมันมีคีย์เวิร์ดที่ทำให้เวลาเราสื่อสารไปเขาจะรู้ว่าเราหมายถึงอะไรตรงใช่ในคือในเรื่องการทำงานนี้มีปัญหาแต่พอเป็นเรื่องการพูดคุยในเรื่องประเด็นทั่วไปเรื่องสัพเพเหระอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะมีปัญหาบ้างคือเราไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรเขาอาจจะเป็นเรื่องอย่างเช่นมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เขาคุยกันเรื่องการแข่งขันของกีฬาที่นี่ซึ่งเขาแต่ละคนนอกเหนือจากงานนอกเหนือจากเรื่องงานอะไรเงี้ยบางคนคนนี้เชียร์ทีมนั้นคนนี้เชียร์ทีมนี้แล้วเขาก็เชียร์เขาก็มีทีมอะไรของเขาซึ่งตรงนี้บางทีเราก็ฟังแล้วเราก็แคชอัพไม่ทันว่าเอ๊ะเขาคุยอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องตรงนั้นมากกว่าแล้วเห็นจัดบอกว่ากว่าจะปรับตัวอะไรหลายๆอย่างได้เนี่ยใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณนึงเลยก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อะคะอย่างที่ต้องปรับตัวมากสุดเลยคือเรื่องของการฟัง อย่างมาเดือนแรกเนี่ยคนออสซี่ที่เป็นนักศึกษาโปรเอกที่นี่เนี่ยเขาพูดกันเร็วมากเขาเข้าใจเนาะภาษาเขาใช่เขาพูดกันเร็วมากแล้วเขาพูดโดยที่เหมือนเขาคำลักษณะคำการเปล่งเสียงเขาออกเขาไม่ค่อยชัดในมุมมองกันครับไม่ค่อยชัดไม่ชินยังไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นคำไม่ชินกับแอคเซนต์ใช่ไม่ชินกับแอคเซนต์เขาด้วยคือพูดมาหนึ่งประโยคเต็มๆเนี่ยแคชอัพได้ประมาณครึ่งหนึ่งหรืออาจจะไม่ถึงครึ่งในช่วงเดือนแรกนะช่วงเดือนแรกแล้วกี่เดือนผ่านไปกี่เดือนถึงแบบได้จริงๆเอาแบบฟังได้คุยได้สนุกสนานพอเริ่มเข้าเดือนที่3เนี่ยก็คือเริ่มคุยแหละเขาได้แล้วแล้วนี่จัดมาได้กี่เดือนแล้วนะเข้าเดือนที่3พอดีครับก็คือช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่กำลังอินแล้วได้ข่าวว่าจริงๆเนี่ยคุณจัดเนี่ยหมดเวลาแล้วแต่ว่าต่อยื่นขออยู่ต่อเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าก็ชอบที่นี่ครับดีกว่าที่คิดไว้เยอะคือก่อนที่จะมาแอดเลดเนี่ยคือเราก็ไม่เคยมาออสเตรเลียเราก็มีภาพในหูว่าเออออสเตรเลียมันไม่น่าจะมีอะไรที่มันว้าวมันไม่เหมือนยุโรปที่เราจะมีภาพจำว่าปัตยกรรมใดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราได้มาอยู่จริงเนี่ยมันก็บรรยากาศของเมืองมันสงบและการทำงานที่นี่คือแฮปปี้มากเราสนุกเรามีการทำงานที่สนุกwork life balance ใช่ไหมที่เรามีแล้วก็เราก็ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็อย่างที่จัดพูดพี่ก็เห็นด้วยนะคือออสเตรเลียเนี่ยมันอย่างบางทีพี่คุยกับเพื่อนนะเพื่อนก็แบบเอ้ยมาไม่รู้จะเที่ยวอะไรพี่ก็เคยพูดเหมือนกันว่าเออแต่เอาจริงๆนะจากที่เราเคยไปเที่ยวยุโรปไปนู่นนั่นน่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรามาเราจะวิซิตอะไรเราจะเที่ยวอะไรแต่พี่มีความรู้สึกว่าออสเตรเลียเป็นเมืองที่เหมาะกับการมาอาศัยอยู่มันมีเสน่ห์บางอย่างที่แอดบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่มันเข้ากับสไตล์ของแอดที่เป็นค่อนข้างเป็นคนอินโทรเวิร์ตและผู้คนที่นี่ค่อนข้างจะเงียบๆ
ใช่ใช่แต่เขาก็เฟรนลี่นะครับเขาก็แล้วเขาจะไม่วุ่นวายเรื่องของกันและกันเนาะเขาจะค่อนเขาเรียกว่ามีมีเรสเปคต่างแต่ละคนใช่มีการเคารพในสิทธิของคนอื่นแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีเส้นกั้นกลางคือใช่เออพี่บอกไม่ถูกเหมือนกันเขาไปถูกเนื้อภาษาไทยไม่ออกคือมันเหมือนมันมีแบบว่าไม่ก็พูดง่ายแหละเขาไม่ก้าวไก่เรื่องของคนอื่นมากเออคุณคิดตัดสินใจอะไรมันเป็นความคิดของคุณแต่ฉันจะไม่เอาความคิดฉันไปใส่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นเออแล้วอย่างที่จัดพูดว่าจัดเพิ่งทำวีซ่าอยู่ต่อแต่ก็อยู่ได้อีกแค่เหลืออีกแค่2เดือนกว่าใช่ไหมใช่ครับก็คือตัวทุนจากรัฐบาลไทยเนี่ยสนับสนุนให้จัดมา5เดือนแต่เนื่องด้วยตอนที่จะทำวีซ่ามาก่อนที่จะมาที่นี่ครับมันเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักและประเทศและออสเตรเลียยังไม่เปิดประเทศการติดต่ออะไรกับที่นี่คือจะยากมากทำให้จะต้องยื่นวีซ่าผ่านระบบเข้าไปในตัวเองทำให้การที่ยื่นวีซ่าเข้าไปในระบบด้วยตัวเองเนี่ยเขามีจำกัดอยู่ให้แค่3เดือนอ๋อเราก็เลยต้องให้ทางสถาบันช่วยทำเรื่องให้อยู่ต่อใกล้จะหมดเวลาก็ต้องติดต่อให้ทางมหาลัยเขามีคนต่อวีซ่าให้ซึ่งเขาก็สนับสนุนให้ทุกอย่างแล้วต่อได้กี่เดือนต่อได้จนถึงเป็นเวลาอีก2เดือนจนครบ5เดือนตามที่ทุนรัฐบาลไทยให้อ๋อเออก็ดีจังเนี่ยเห็นน้องบอกว่าเสียดายมากเลยที่แบบว่ามีเวลาอยู่ที่ออสเตรเลียที่เมืองแอดเลดเนี่ยได้แค่ไม่กี่เดือนใช่ไหมใช่นี่ก็แบบเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้แคชอัพกับจัสก่อนนางจะบินกลับไทย คือเราก็กลัวมากเพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้มีเวลาเนาะ แล้วก็คือบอกน้องเฮ้ยพี่กลัวแบบอยู่บินกลับไปแล้วเรายังไม่ได้เจอกันพี่คงจะรู้สึกเขาเรียกอะไรเสียใจกับตัวเองที่แบบเฮ้ยไม่ได้แคชอัพกับน้องก่อนหรือไม่ได้แบบไปส่งน้องหรือไม่ได้แบบบอกลาน้องก่อนน้องเดินทาง ก็เลยพยายามแบบอยากเจอนางก่อนที่นางจะกลับเนาะแล้วก็คุยกันมาเยอะมากพอแหละคือวันนี้ประเด็นจริงๆอ่ะเอแค่อยากจะเอาน้องเนี่ยมาพรีเซนต์ให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีอีกหนึ่งเด็กไทยนะคะที่ได้มาอยู่ใน professional field ของเมืองแอดเลดหรือของประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจนะเพราะว่าน้องก็เป็นนอกจากเป็นนายแพทย์ยังนักเรียนนายแพทย์นักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์นอกจากน้องจะเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วน้องก็ยังเป็นใครเขาเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ไหมเป็นนักวิจัยดีกว่าอ่านักวิจัยก็นั่นแหละก็คือประมาณเออน้องก็คือได้เป็นนักศึกษาแพทย์คนนึงที่ได้ทุนมาทำวิจัยแล้วกันถึงต่างประเทศเลยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าชื่นชมนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนที่กำลังชมอยู่เนี่ยได้ชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในตัวจัดแบบเอด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกเหนือจากเล่าเรื่องราวการทำงานที่นี่แล้วพี่อยากจะขอให้จัดเนี่ยฝากถึงคนที่กำลังแบบคิดว่าเอ๊ะเมืองแอดเลดมันเป็นยังไงนะประเทศออสเตรเลียเป็นยังไงนะฉันควรจะย้ายมาดีไหมฉันควรจะมาอยู่ที่นี่ดีไหมในมุมมองของจัดน่ะจัดมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างอยากให้จัดช่วยแชร์มุมมองของตัวเองให้กับคนที่กำลังชมช่องเอเราฟังด้วยได้ครับก็สำหรับอาจจะเป็นเพื่อนๆหรือน้องๆ นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ทำงานในสายวิทยาศาสตร์หรือว่าอาจจะเป็นสายอื่นแล้วก็แต่ที่สนใจงานทางด้านเขาเรียกว่าเป็นสกิลเวิร์กเกอร์หรือเป็นเอดูเคชันอะไรอย่างนี้นะครับที่นี่ก็จะเป็นที่ที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งเพราะว่าอย่างยูเอฟแอทเลตที่นี่เนี่ยก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นระดับท็อปของโลกแต่ว่าด้วยลักษณะของมีการมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ของที่นี่และการที่การใช้ชีวิตของที่นี่บรรยากาศของเมืองบรรยากาศของผู้คนมันมีเสน่ห์อย่างที่จะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันต้องมาอยู่เองใช่มันต้องลองมาอยู่เองครับใช่ใช่ค่ะเนาะเพราะว่าเอาจริงๆถ้ามองจากภายนอกอ่ะมันก็จะแบบโอ้มันเงียบจังเลยบางคนติดความเป็นอยู่ในเมืองไงแต่พอมาอยู่แล้วมันเงียบไหมอ่ะมันเงียบขนาดถามว่าเงียบไหมก็ไม่ได้เงียบขนาดนั้นแต่มันก็เงียบสงบอันนี้จากประสบการณ์เนี่ยนะครับวันวีคเอนด์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยบริเวณหอพักจะมีพวกคลับพวกอะไรซึ่งก็เสียงดังทุกอาทิตย์เลยเออแต่ว่าเงียบก็ไม่ได้เงียบเขาก็มีปาร์ตี้อะไรกันปกติเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะบาลานซ์ใช่ครับแล้วเขาก็เต็มที่มาก
วลาเขาปาร์ตี้หรือเขามีงานกิจกรรมสังสรรค์เนี่ยเขาก็เต็มที่กันมากเวลาเขาทำงานเวลาเขาเรียนเขาก็เต็มที่เหมือนกันใช่ก็แค่แบบว่ามันไม่ใช่แบบว่าไปเรียนไปทำงานแล้วก็ปาร์ตี้ทุกวันหลังเลิกเรียนมันจะไม่เป็นบาลานซ์เนาะพี่ว่ามันกำลังพอดีเวลาเขาทำงานถึงเวลาเลิกงานเขาก็พี่ว่ามันอยู่ที่เพอร์โพสของแต่ละคนว่าคุณมาที่นี่เพื่ออะไรบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยแหล่มันเนี่ยมันจะมีงานให้ไหมทีนี้มันก็อยู่พี่ก็มองว่ามันอยู่ที่ตัวคุณนะว่าคุณทำอะไรได้บ้างแล้วคุณมาเพื่ออะไรก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เป็นความคิดเห็นของจัดแล้วก็เป็นความคิดเห็นที่เติมเข้าไปของเอนะคะก็และหลายคนก็อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปวันนี้เราก็แค่อยากให้จัดได้มาแชร์ในความคิดส่วนตัวของจัดเองให้ทุกคนได้ฟังนะคะก็เอาเป็นว่าก็หวังว่าวันนี้นะคะเราสองคนก็จะได้ให้ความรู้ให้ข้อคิดดีๆกับคนที่กำลังรับชมเอราวอยู่นะคะไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็ ก็ยังไงก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ subscribe ให้ช่องเอราวนะคะก็ขอช่วยกัน subscribe นะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าช่องเอราวเนี่ยเป็นช่องที่มีข้อมูลดีๆนะคะมีเรื่องดีๆมาแบ่งปันให้ทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมฝากกันช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักแล้วก็หวังดีแล้วก็อยากให้คนเหล่านั้นได้มีข้อมูลดีๆจากช่องเอราวไปก็จะขอบคุณมากๆค่ะใช่ครับคือด้วยความอันนี้พูดด้วยความรู้สึกเลยนะครับก็คือชีวิตที่เดือนแรกที่ได้มาอยู่ที่นี่เนี่ยมันสบายมากขึ้นเพราะช่องพี่เอเลยนะครับ oh. ใช่เพราะว่ามีข้อมูลหลายๆอย่างที่จะได้ดูแล้วก็รู้ว่าคนเราก็ควรจะต้องจัดการอะไรต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะมากอันนี้ไม่ได้เตรียมให้น้องพูดใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากจัดขอบคุณจริงนะคะแล้วก็เนี่ยเนาะถ้าเกิดใครได้มาแล้วก็หรือใครที่อยู่ที่แอดเดตแล้วนะคะเจอพี่จัดน้องจัดหรือจัดเนี่ยก็อย่าลืมทักทายจัดนะเพราะว่านางไม่ได้มาเรียนหนังสือนางก็ไม่ค่อยได้แคชอัพกับใครส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับที่ทำงานเนาะมันก็จะอาจจะต่างจากเด็กนักเรียนนักศึกษาที่เขามาเขาก็จะมีเพื่อนในห้องเรียนในคลาสแต่ตัวนางเองก็อาจจะแบบทำงานแล้วก็กลับบ้านมาทำงานแล้วก็เพื่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นในที่ทำงานชาวออสซี่ที่เขากลัวมีอะไรแบบไว้มากๆเลยก็ไปก่อนนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย